เนื่องในโอกาสที่หนึ่งในภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลอย่าง The Godfather ครบรอบวาระ50ปีและถูกนำมารีมาสเตอร์ใหม่ 4K เพื่อมาฉายในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะเราจึงนำเอาเกร็ดน่ารู้นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ The Godfather มาเล่าสู่กันฟังในรายการ Pop Culture ของเราในวันนี้ครับเบื้องหลังโชคอันมหาศาลมีอาชญากรรมนั่นคือประโยคในคำโปรยหน้าแรกจากนิยาย The Godfather ที่แต่งโดยมาริโอพูโซมันเป็นประโยคสั้นๆครับที่สามารถบอกกับเราได้ว่าภายใต้ความร่ำรวยของธุรกิจว่าพวกเขาจะมีอำนาจเงินทองมันผ่านเรื่องราวธุรกิจสีเทามาอย่างมากมายซึ่งเป็นคำที่โดนใจผมมากแค่ประโยคเดียวที่สามารถทำให้เราเข้าใจถึงโทนเรื่องหรือบริบทของมาเฟียได้ครับThe Godfather เป็นผลงานการกำกับสุดคลาสสิกของฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าว่าโดยเรื่องของแก๊งมาเฟียครอบครัวโคริโอเน่ซึ่งต้องการรักษาไว้ด้วยอำนาจและความเคารพต่อแก๊งอื่นๆซึ่งแท้จริงแล้วเนื้อหา The Godfather ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของพวกมาเฟียซิซิลีจากอิตาลีที่อพยพมาตั้งรากฐานในอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่19ถึง20ธุรกิจที่พวกเขาทำคือสิ่งผิดกฎหมายครับทั้งธุรกิจยาเสพติดส่องสุมการพนันการขยายอำนาจก็มากขึ้นเรื่อยๆจนแตกแก๊งใหญ่ๆได้5ครอบครัวได้แก่โมนันโดเจโนวิสลูคเชสแกมบิโนและโปรฟาซีซึ่งภายหลังครอบครัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโคลัมโบการทะเลาะแย่งอำนาจและผลประโยชน์5ฝ่ายเกิดขึ้นประปรายไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับแต่ในครอบครัวกันเองยังมีการขัดแข้งขัดขาเพื่อมาเป็นผู้นำทางอำนาจเราจึงจะเห็นได้ว่าพวกเขากระหายความเรืองอำนาจกันแค่ไหนและสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อดึงอำนาจมาซึ่งนั่นได้นำพาสู่สงครามใหญ่ที่สุดของแก๊งมาเฟียในกรุงนิวยอร์กที่ชื่อแคสเตรามาเรซีวอร์ในปี1930ที่ดำเนินสงครามมาเกือบ1ปีเต็มระหว่าง2ครอบครัวโจเดอะบอสมาเซเรียแห่งเจโนวิสและซาวาโทนมารันซาโนแห่งโบนาโนผลลัพธ์ก็คือสงครามนั้นได้รับชัยชนะโดยมารันซาโนจากการที่โจมาเซเรียโดนบุกรุมยิงอย่างโหดเหี้ยมในร้านอาหารโดยเป็นการวางแผนหักหลังของคนสนิทอย่างลักกี้โรเชียโนที่จะกลายเป็นผู้ให้กำเนิดโครงสร้างของมาเฟียยุคใหม่เพราะหลังจากที่มารันซาโนขึ้นอำนาจไม่กี่เดือนโรเชียโนเชื่อว่ามารันซาโนมีความโลภและเลวร้ายกว่ามาเซเรียเขาจึงทรยศนายใหม่สั่งนักฆ่าไปแทงและกระหน่ำยิงมารันซาโนอย่างทารุณหลังจากสงครามนี้เองลูเชียโนจึงคิดโครงสร้างขึ้นมาที่จะให้ค่าครอบครัวนั้นลงความเห็นเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระดับนี้อีกโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการทั้ง5ครอบครัวที่เรียกว่าคอมมิชชั่นที่จะเลือกหนึ่งใน5ครอบครัวเป็นบอสใหญ่มาดูแลจัดสรรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ก็ยังว่าครับสงครามก็ยังเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแคสเตรามาเรซีวอร์ซึ่งเมื่อสงครามของมาเฟียนั้นเริ่มลงถนนและทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนจึงทำให้พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องออกมากวาดล้างมาเฟียให้หนักข้อยิ่งขึ้นซึ่งนั่นเองนะครับเป็นการบีบบังคับทำให้พวกมาเฟียนั้นต้องเริ่มทำงานที่ถูกกฎหมายเพื่อบังหน้าธุรกิจใต้ดินภาพถ่ายสภาพศพหลังการสังหารของพวกมาเฟียก็สร้างความหวาดกลัวถึงอิทธิพลของพวกเขาและจารึกความโหดร้ายในช่วงหนึ่งที่มาเฟียได้สร้างไว้ในประวัติศาสตร์ตัวละครจาก The Godfather ก็เป็นการดัดแปลงและผนวกบุคลิกต่างๆของบอสในโลกแห่งความจริงรวมถึงฉากสังหารต่างๆก็ได้ถูกถ่ายทอดอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วย Godfather มีกำเนิดมาจากปัญหาหนี้สินบิดาของ Godfather มีด้วยกัน2คนนะครับคือมาริโอพูโซผู้แต่งนิยายและฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าผู้กำกับรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วการที่ทั้ง2ได้มาทำ The Godfather มันมาจากปัญหาเรื่องเงินเริ่มแรกมาริโอพูโซนักเขียนนิยายในช่วงปี60เขาเป็นนักพนันครับเพราะต้องการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวที่สมาชิกค่อนข้างจะเยอะและเขาก็เริ่มติดหนี้สินจนไม่สามารถหาเงินมาหมุนได้ทันจึงเริ่มมองหาอะไรที่สามารถมาเขียนนิยายแล้วดึงความสนใจของคนหมู่มากเพื่อจะขายได้ผลปรากฏก็คือเขาสนใจเรื่องอิทธิพลของมาเฟียตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเขานั้นเขียนนิยายไปได้ 50-60 หน้าในชื่อเรื่องมาเฟียและก็ไปเสนอขายสิทธิ์นิยายนี้ให้ทำเป็นภาพยนตร์แก่ Paramount Pictures โดยพวกเขาต่อรองกันซื้อได้ในราคา 12,500 เหรียญและถ้านิยายเสร็จได้ทำหนังก็จะเพิ่มอีก 80,000 เหรียญในตอนแรกคุณพูโซก็ไม่ได้อยากได้ราคานี้แต่พอรีบใช้เงินก็โอเคเอาก็ได้เช่นเดียวกับ Francis Ford Coppola นะครับ
พุ่งกับหน้าใหม่ที่ต้องการอยากเปิดสตูดิโอหนังในชื่อ American Zoetrope กับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือ George Lucas ผู้สร้าง Star Wars ซึ่งทุนในการทำสตูดิโอมันไม่พอพาราเมาท์จึงจะเสนอให้เขามากำกับ The Godfather ในตอนแรกเจ้าตัวก็ปฏิเสธเพราะอ่านนิยายช่วงแรกแล้วไม่ชอบครับมันไม่สนุกเอาซะเลยแต่ George Lucasเพื่อนคนนี้ก็โน้มน้าวฮะให้เขารับงานนี้เพราะเชื่อมั่นว่า The Godfather จะต้องออกมาดีคุณคอปโปล่าก็โอเคเอาก็ได้เพื่อสตูดิโอของเราซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ในการกำกับ The Godfather น่ะมันมีแต่ปัญหาเกือบไม่ใช่หนังย้อนยุคเพราะว่าอยากประหยัดงบหนึ่งในปัญหาแรกๆที่ผู้กำกับเจอนะครับคือเรื่องงบประมาณสร้างหนังถึงแม้ The Godfather นิยายออกมาเสร็จและกลายเป็นนิยายขายดีแต่มันก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะทำเงินยิ่งกับหนังมาเฟียก่อนหน้านี้ที่พาราเมาท์ปล่อยออกมาอย่าง The Brotherhood ก็ล้มเหลวในบ็อกออฟฟิศพวกเขาจึงเริ่มไม่ค่อยเชื่อมั่นหนังในแนวนี้เท่าไหร่จึงให้มาริโอ ปูโซเขียนบทปรับเหตุการณ์ในหนังให้เป็นยุคปัจจุบันในตอนนั้นก็คือช่วงราวๆ1970ครับเพื่อไม่ต้องลงทุนสร้างฉากโบราณแบบในนิยายเพราะว่านั่นจะทำให้เปลืองงบในการสร้างฉากมากขึ้นแต่คอปโปล่าครับต้องการให้ยุคสมัยยังคงเดิมเหมือนนิยายการขัดแย้งในกองถ่ายก็ตึงเครียดนะครับมีหลายเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นถึงขั้นจะมีข่าวว่าจะไล่คอปโปล่าออกจากกองถ่าย The Godfather แต่เขาก็ยังอยู่ในตำแหน่งได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการได้รางวัลออสการ์สาขาบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องแพตตันระหว่างที่ถ่ายทำ Godfather อยู่ Francis Ford Coppolaซึ่งนั่นเองเป็นการการันตีครับว่าเขาอ่ะยังต้องนั่งเป็นผู้กำกับ The Godfather อยู่แถมยังมีข่าวเรื่องความโหดของคอปโปล่าในกองถ่ายด้วยว่าไม่ว่าทีมงานคนไหนก็ตามที่มีวิสัยทัศน์ไม่ตรงกับผู้กำกับก็จะโดนคอปโปล่าไล่ออกหนังเกือบไม่ได้มารอนแบนโดภาพยนตร์ The Godfather ได้รางวัลใหญ่ในเวทีออสการ์หนึ่งในนั้นก็คือบทบาทของมารอนแบนโดในบทวีโต้คอร์ริโอเน่เจ้าพ่อบอสใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะฮะการรับบทของเขาในเรื่องก็เหมือนจะถูกขัดขวางโดยสตูดิโอเพราะแบนโดนะมีชื่อเสียงในช่วงปี70ว่าเป็นนักแสดงที่ทำงานโดยยากและก็สตูดิโอไม่ได้อยากให้เขามาทำอะไรใน The Godfather ทางสตูดิโอมีตัวเลือกแล้วนะครับก็คือแดนนี่โทมัสเบิร์ดแรนเชสเตอร์เออร์เนสต์บ็อกนายแต่คอปโปล่าก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องเป็นมารอนแบนโดสตูดิโอก็แบบว่าอ่ะก็ลองไปเกลี้ยกล่อมเขาดูแล้วกันนะฮะเพราะสตูดิโอเชื่อว่ายังไงแบนโดก็ไม่มาเพราะสตูดิโอนั้นน่ะให้ค่าตัวนักแสดงบทนี้ค่อนข้างที่จะต่ำคุณคอปโปล่าก็วางแผนครับใช้วิธีหลอกแบรนโดมาช่วยทดสอบไอเดียนักแสดงโดยอ้างว่าจะใช้ในหนังส่วนตัวของเขาจับแบรนโดมาแต่งหน้าเป็นคนแก่และทดสอบหน้ากล้องโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ครับว่ากำลังเทสหน้ากล้องของ The Godfather อยู่ผลลัพธ์ออกมามันดูดีมากจนสามารถโน้มน้าวให้พาราเมาท์เลือกเขามาเป็นวีโต้คอริโอเน่ได้สำเร็จบทไมเคิลคอริโอเน่ก็เกือบจะไม่ได้เอาปาชิโนฟังมาถึงตรงนี้ผมก็นึกภาพไม่ออกจริงๆนะว่าสิ่งที่สตูดิโอต้องการถ้าเกิดว่าได้ตามที่สตูดิโอหวังไว้เนี่ยหนัง The Godfather จะออกมาเป็นแบบไหนกันหัวข้อที่แล้วนะฮะเขาไม่อยากได้มารอนแบนโดและคราวนี้เขาก็ไม่เชื่อมั่นในตัวของอัลปาชิโนที่ถือว่าเป็นตัวเอกสำคัญอีกคนโดยเฉพาะการแสดงของเขาที่มีส่วนช่วยในฉากการสังหารกลางเรื่องที่ดูทรงพลังและเปลี่ยนถ่ายไมเคิลคอริโอเน่ลูกชายคนสุดท้องของตระกูลให้เริ่มเข้าสู่ด้านมืดซึ่งเป็นสิ่งที่พาราเมาท์ไม่เชื่อมั่นเลยในตอนแรกครับเพราะด้วยประสบการณ์นักแสดงเป็นสายละครเวทีและเล่นหนังแค่เรื่องเดียวทำให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าอัลปาชิโนจะเล่นบทนี้ได้พวกเขาต้องการนักแสดงอย่างโรเบิร์ตเรดฟอร์ดหรือว่าแจ็คนิโคลสันแต่ด้วยความโชคดีหรือเป็นโชคชะตานะครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยปฏิเสธบทนี้ไปการเทสหน้ากล้องยังมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างมาร์ตินชีนและก็โรเบิร์ตเดนิโรมาคัดเลือกซึ่งอัลปาชิโนนี่แหละได้บทไปในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงไมเคิลก็มีดราม่าเล็กๆนะครับเพราะว่าเจมส์แคนนักแสดงมาคัดเลือกบทในไมเคิลแต่คอปโปล่าเห็นแววครับว่าสามารถเล่นบทซันนี่โคลิโอเน่พี่ชายคนโตได้ทั้งที่บทนี้เนี่ยได้นักแสดงไปแล้วด้วยโปรดิวเซอร์จึงโน้มน้าวให้คุณคอปโปล่าครับไล่นักแสดงคนเดิมออกและเอาเจมส์แคนมาเล่นนี่แหละ Want somebody good? I mean very good to plant that gun. หนังโดนต่อต้านจากมาเฟียแต่ก็ได้มาเฟียมาเล่นหนังด้วยยุค70นะฮะเริ่มมีการนำเสนอวัฒนธรรมของชาวอเมริกันอิตาเลียนในสื่อทีวีและภาพยนตร์ในรูปแบบของสเตอริโอไทป์ซึ่งทำให้คนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และก็เริ่มจะจัดตั้งองค์กรเพื่อมาจัดการอะไรพวกนี้ซึ่งองค์กรนั้นก็เกิดขึ้นมาครับในชื่อว่าสมาคมพิทักษ์ชาวอิตาเลียนอเมริกันนำโดยครอบครัวโคลัมโบซึ่งตอนนั้นโจเซฟโคลัมโบซีเนียร์บอส1ใน5ตระกูลเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งรวมถึงยังมีศิลปินชื่อดังอย่างแฟรงค์ซินาต้าเนี่ยก็เป็นสมาชิก
ในองค์กรนี้ด้วยเขาน่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องดราม่าของ Godfather ในภายหลังการสร้าง The Godfather ก็ถูกองค์กรนี้เพ่งเล็งตั้งแต่ประกาศสร้างพวกเขาระดมผู้คนเพื่อไปประท้วงครับเพื่อหยุดการสร้างหนังเรื่องนี้ยังไม่นับรวมถึงเรื่องที่เกิดในหลังมานะครับที่กองถ่ายนั้นโดนขโมยของรวมไปถึงขั้นโดนโทรมาขู่ฆ่าลูกและเมียของโปรดิวเซอร์ด้วยแต่โปรดิวเซอร์อย่างอัลรัตตี้ได้เดินทางไปเจรจากับโคลัมโบซีเนียร์ด้วยตัวเองเพื่อหาทางออกจนได้ข้อตกลงว่าหนังสามารถสร้างต่อได้โดยต้องตัดคำพูดมาเฟียออกไปจากบทอันที่จริงคำว่ามาเฟียมีอยู่ในหนังเพียงแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นนะครับแค่ตัดไปแค่นั้นแหละครับจริงๆคำถามคือแล้วมาเฟียเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนเพราะว่าคำว่ามาเฟียเนี่ยอาจฟังดูแบบเอ้ยเจ้าพ่อนะคนมีอำนาจใต้กฎหมายเหมือนที่เราเห็นในสื่อบันเทิงแต่จริงๆคำนี้ฮะมาจากศัพท์ของซิซิเลียนที่อาจจะมีความหมายได้ทั้งเป็นคนหยิ่งผยองหรือว่าเป็นคนกล้าหาญก็ได้แต่ในยุคสมัยสังคมนั้นมันกลายเป็นคำที่เหมือนเรียกตัวแทนของผู้ทำผิดกฎหมายที่มาจากชาวซิซิเลียน I have always maintained and said there is no mafia there is no cosa nostraซึ่งผลของการเจรจานะทำให้กองถ่ายเนี่ยมีสมาชิกจาก5ตระกูลบางส่วนมาร่วมฉากรวมถึงเลนนี่มอนทาน่าสมาชิกบอดี้การ์ดของตระกูลโคลัมโบถูกให้มาเล่นเป็นบทลูค่าบราซี่เพราะรูปร่างสูงใหญ่ของเขานะฮะแต่เจ้าตัวมักจะตื่นเต้นเวลาเข้าฉากกับมารอนแบนโดทำให้ทีมงานเนี่ยต้องแก้บทใหม่เพื่อให้เขานั้นเล่นได้ I'm gonna leave you now because I know you are busy Frank Sinatraเกริ่นไว้ในหัวข้อที่แล้วนะครับว่าแฟรงค์ซินาตรานักดนตรีชื่อดังเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับ The Godfather ก็เพราะว่าตัวละครในเรื่องจอห์นนี่ฟอนเทนนักร้องขี้เมาที่อาชีพการงานรุ่งเรืองเพราะความสัมพันธ์กับครอบครัวโคริโอเน่ทำให้เขาเนี่ยสามารถมีบทบาทมีหน้ามีตาในสังคมได้ Godfather I don't know what to do I don't know what to do You're gonna act like a manแล้วพอคุณแฟรงค์ซินาตาเนี่ยเริ่มอ่านนิยายก็เริ่มระแคะระคายว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนเราจังเพราะว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมานะครับว่าคุณแฟรงค์ซินาตาได้บทแสดงในหนังเรื่อง From Here to Eternity โดยการใช้เส้นสายเจ้าพ่อไล่นักแสดงคนเก่าออกเพื่อให้เขาไปเล่นในเรื่องนั้นแทนความคล้ายแบบนั้นนั่นเองนะทำให้คุณซินาตาเนี่ยไม่พอใจอย่างหนักซึ่งขู่ว่าจะฟ้องดำเนินคดีกับหนังและในการพบเจอของเขากับมาริโอพูโซในร้านอาหารก็คุกคามว่าจะทำลายนักเขียนด้วยการหักขาเขาด้วยแต่ความระอุความเลือดร้อนของคุณแฟรงค์ซินาตาก็หมดไปนะครับจนในปี1989คุณมาริโอพูโซกับคอปโปล่าเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าอยากได้แฟรงค์ซินาตรามารับบทดอนอัลโตเบโลในเรื่อง The Godfather ภาค3แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธครับเพราะตารางงานไม่ตรงกันกับบวกกับค่าจ้างที่ค่อนข้างน้อยนอกบทจนได้ดีฉากอันน่าจดจำของ The Godfather ภาคแรกบางส่วนรู้กันไหมครับว่ามันมาจากการเล่นนอกบทและการด้นสดของนักแสดงเองอย่างที่วีโต้อุ้มแมวในขณะที่คุยธุรกิจในฉากแรกของภาพยนตร์เลยเจ้าแมวตัวนี้มันเป็นแมวเล่ร่อนที่ชอบเดินเล่นในกองถ่ายครับเมื่อผู้กำกับคอปโปล่าเห็นจึงอุ้มมันเล่นและยื่นมันไปให้แบรนโดแล้วจู่ๆทั้งสองคนก็ดูสนิทกันมากจึงมีความคิดเห็นว่างั้นก็เอาเจ้าแมวตัวนี้ไปเล่นในฉากนี้เลยซะนี่และอีกฉากหนึ่งนะฮะคือตอนที่เครเมนซ่าบอกลาภรรยาและออกรถเพื่อไปทำตามแผนรอบสังหารพอลลี่แกตโต้ในบทเขาต้องพูดเพียงแค่ว่าทิ้งปืนไว้ Leave the gun. แต่นักแสดงริชาร์ดแคสเทลาโนเพิ่มประโยคเป็นทิ้งปืนไว้แล้วหยิบแคนโนลี่มาด้วย Leave the gun. Take the cannoli. ซึ่งเขาบอกว่าที่เพิ่มเพราะอยากจะให้สอดคล้องกับซีนภรรยาที่เมื่อเขากลับมาบ้านแล้วเธออาจจะหิวการช่วยเหลือจากจอร์จลูคัสขณะนั้นจอร์จลูคัสบิดา Star Wars ก็ยังคงเป็นเพียงแค่เพื่อนของคอปโปล่าและก็เป็นผู้ช่วยภาพยนตร์ The Godfather ในการตัดต่อรวมซีนจากหนังให้เข้ากันรวมถึงเป็นคนถ่ายฉากมอนเทจสงครามแก๊งมาเฟียจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็เป็นฝีมือของจอร์จลูคัสครับนอกจากนี้เขายังเป็นคนให้คำแนะนำคุณคอปโปล่าเกี่ยวกับการตัดสลับซีนของฉากต่างๆที่ไมเคิลไปเยี่ยมวีโต้ที่โรงพยาบาลให้สถานการณ์นั้นคนดูรู้สึกกดดันซึ่งหลังจากช่วยงานเพื่อนของเขาเสร็จเขาก็ไปทำหนัง THX1138 โดยคอปโปล่าก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้และก็ไปสร้างสตูดิโอของตัวเองที่ชื่อว่าลูคัสฟิล์มจนไปสร้าง Star Wars หัวม้าเวลาพูดถึง Godfather เนี่ยใครก็ต้องนึกถึงฉากหัวม้าในตำนานแม้จะยังไม่ปรากฏในภาพยนตร์แต่ฉากนี้ก็ถูกพูดถึงตอนเป็นนิยายอยู่แล้วครับแต่ในครั้งแรกที่คนดูได้สัมผัสในโรงภาพยนตร์พวกเขาก็ต่างตกใจเฮ้ยนั่นมันหัวม้าจริงใช่ไหมคำถามก็คือแล้วมันของจริงหรือของปลอมล่ะคำตอบก็คือจริงครับในฉากนี้สตูดิโอได้บอกให้คอปโปล่าใช้หัวม้าปลอมครับแต่ผู้กำกับไม่เอาด้วยไม่อยากใช้ของปลอมครับเพราะมันจะทำให้ฉากนี้ดูไม่สมจริง
จึงบอกทีมงานให้ไปหาหัวม้าจริงมาทีมงานจึงออกลาดตระเวนจนไปเจอซากม้าที่ตายไปแล้วและเตรียมชำแหละเพื่อไปแปรรูปไปทำประโยชน์อย่างอื่นทีมงานจึงขอซื้อฮะและให้เขาชำแหละหัวม้ายัดใส่หีบห่อความเย็นและส่งไปยังกองถ่ายหนัง The Godfather ซึ่งความจริงนี้เองนะฮะทำให้ผมเนี่ยกลับไปดูหนังอีกรอบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าโอ้โหเพราะตอนแรกผมก็นึกว่าหัวม้าปลอมแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นหัวม้าตัวจริงที่โดนตัดมาวางไว้บนเตียงซะนี่จากทุนสร้างเพียง6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ทำเงินไปได้ราว250ล้านเหรียญสหรัฐยังชิงรางวัลออสการ์อีก11รางวัลและได้มา3รางวัลได้แก่บทยอดเยี่ยมด้วยมาริโอพูโซภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของมารอนแบนโดซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะฮะที่จะมารับและส่งนักเคลื่อนไหวชาวพื้นเมืองอเมริกันมาขึ้นเวทีเพื่อแสดงออกต่อการประท้วงที่ฮอลลีวูดชอบสร้างภาพไม่ดีแก่ชนพื้นเมืองของอเมริกันจากหนังที่มีปัญหารอบด้านทั้งเรื่องงบตารางการถ่ายทำที่บีบจากค่ายรวมถึงจะมีเรื่องกับชาวอิตาเลียนอเมริกันแต่พอเมื่อออกฉายในปี1972มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของฮอลลีวูดต่อมาเฟียบนแผ่นฟิล์มไปตลอดกาลพอพวกเขาถูกมองไม่ใช่แนวสเตอริโอไทป์อีกต่อไปอย่างที่ชอบใส่มาในหนังหรือทีวีต่างๆและหนังเรื่องนี้ก็ยังช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียนอเมริกันมากขึ้นซึ่งเพื่อนๆสามารถไปพิสูจน์ตำนาน The Godfather บนจอภาพยนตร์ได้แล้วอีกครั้งตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์ในเครือของ Major Cineplex นะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตดู Godfather ในโรงภาพยนตร์กันหวังว่าจะชอบนะครับเกรดน่ารู้ของ The Godfather ยังไงก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนชมเกรดอื่นๆของภาพยนตร์ของ Pop Culture ได้ในช่อง Major Group ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จาก Major Group ได้ทันทีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ